โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ยังไม่ได้เข้าชี้แจงกับนายบุญยฤทธิ์นิปวนิชปลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะพยานจากกรณีนายชอนบุรณหิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังได้กล่าวอ้างว่าโตโน่เป็นคนให้เปลี่ยนบัญชีขอรับบริจาคเงินช่วยดับไฟป่าและหมอกควันให้ชาวเชียงใหม่โดยปลัดอำเภอแม่ริมบอกว่าแม้โตโน่ไม่ได้มาให้ถ้อยคำแต่การตรวจสอบก็จะดำเนินต่อไปและขณะนี้กำลังรอข้อมูลบัญชีจากธนาคารเนื่องจากล่าสุดมีการร้องเข้ามาว่านายชอนมีอีกบัญชีที่เปิดรับบริจาคด้วยซึ่งหากรวบรวมหลักฐานแล้วจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายชอนและพวกตามพรบ.เรียรัยและประสานตำรวจสภ.ปากเกร็ดนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดีรวมถึงจะเรียกเงินบริจาคทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยคืนเพราะถือว่าเป็นเงินที่คนไทยร่วมบริจาคให้ชาวเชียงใหม่โดยย้ำว่านายชอนควรเข้ามาชี้แจงรายละเอียดบัญชีในการรับบริจาคทุกบัญชีและนำเงินบริจาคมาคืนเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดโดยเร็วค่ะ